สวัสดีครับผมท็อปซาโกครับอยู่ตรงหน้าผมนี้แล้วนะครับผมกับลำโพงพกพาสายปาร์ตี้รุ่นใหม่ล่าสุดจาก JBL Party Box Series ซึ่งรุ่นนี้มีชื่อว่า JBL Party Box On The Go นั่นเองครับโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นการพัฒนาจากรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะอย่าง JBL Party Box 100 JBL Party Box 300และ JBL Party Box 1000ซึ่งผมได้เคยรีวิวไว้แล้วนะครับซึ่งเจ้า JBL Party Box On The Go เครื่องนี้นะครับผมก็มีฟีเจอร์อัดแน่นไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธมีไฟ LED ที่หน้าตัวเครื่องนะครับมีไมโครโฟนไร้สายมาให้2ตัวรองรับการกันน้ำที่ IPX4 แถมยังมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้นานสูงสุดถึง6ชั่วโมงอีกด้วยและยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนตามมาดูกันเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือของภายในกล่องนะครับโอ้โหแน่นโต๊ะกันเลยทีเดียวนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับตัวเครื่องนะหรือตัวลำโพงของเรานี่เองแล้วก็จะมีไมโครโฟนไร้สายจำนวน2ตัวนะครับผมที่ใช้ถ่านแบบ 2A 2ก้อนนะครับเพื่อให้พลังงานแก่ไมโครโฟนนั่นเองครับมีกระเป๋าสำหรับไว้เก็บไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีสายสะพายนะครับที่เอาไว้เวลาสำหรับพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกนะครับผมและนอกจากนี้นะครับที่สายสะพายเนี่ยยังมีที่เปิดฝาขวดมาให้อีกด้วยครับมีสายไฟจำนวนทั้งหมด3เส้นนะครับจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับแล้วก็ไปเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยครับมีคู่มือการใช้งานนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์รับรองคลื่นวิทยุจากกสทช.นั่นเองครับมาดูที่ดีไซน์กันนะครับผมต้องบอกเลยว่าเจ้า JBL Party Box On The Go เครื่องนี้เนี่ยถอดแบบมาจากรุ่นพี่อย่าง JBL Party Box 100เลยก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนดีไซน์นะจากเดิมที่เป็นแนวตั้งเนี่ยมาเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับยังมีขนาดตัวเครื่องเนี่ยที่เล็กลงกว่าเดิมอีกด้วยฮะที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของยางรองตัวเครื่องนะครับเพื่อทำให้ลำโพงเนี่ยมีความมั่นคงเวลาเราวางไว้ในสถานที่ต่างๆนั่นเองครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของดอกลำโพงนะฮะแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมด3รูปแบบแสดงไฟวิบวับนะฮะรวมถึงปรับเปลี่ยนตามจังหวะของเสียงเพลงหรือเสียงพูดจากไมโครโฟนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและยังมีการแสดงสถานะเป็นวอลลุ่มนะครับเมื่อเราเพิ่มเสียงหรือลดเสียงเวลาเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถืออีกด้วยครับด้านข้างนี้นะครับก็จะมีโลโก้ JBL นะครับอยู่ทั้ง2ด้านเลยตัวใหญ่เบ้อเลอเลยนะครับแล้วยังมีลวดลายนะที่แบบว่าทำให้ดูเท่สมกับเป็นลำโพงสายปาร์ตี้จริงๆครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหูหิ้วสำหรับพกพานะฮะแล้วก็จะมีช่องสำหรับเกี่ยวสายสะพายนะครับที่ผมได้บอกให้ดูกันก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูที่ด้านหลังกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อรุ่นนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีส่วนของช่องต่างๆซ่อนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีในภายหลังนะฮะบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนังนะครับที่เอาไว้สำหรับรองตัวเรานะเวลาเราสะพายลำโพงไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดอาการเจ็บนั่นเองครับและด้านข้างตรงนี้นะทั้งสองข้างก็จะเป็นที่เอาไว้สำหรับเสียบไมโครโฟนหรือเก็บไมโครโฟนสำหรับพกพานั่นเองครับและที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับนี่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของช่องเอาไว้สำหรับวางมือถือนะฮะรวมถึงแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยซึ่งจากที่ผมทดสอบนะบอกเลยว่า iPad mini เนี่ยสามารถลงตัวกับช่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับและส่วนอื่นๆนะก็จะเป็นในส่วนของวอลลุ่มนะฮะช่องเสียบรวมถึงปุ่มควบคุมต่างๆนะเรียกว่าเป็นมินิมิกเซอร์เลยก็ว่าได้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับส่วนแรกนะครับผมก็จะเป็นปุ่มกดต่างๆนะครับได้แก่ปุ่มเบสบูสต์เพิ่มระดับเสียงเบสได้ทั้งหมด2ระดับนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับปุ่มเลือกสัญญาณบลูทูธและปุ่มปรับเปลี่ยนไฟ LED ที่ด้านหน้าทั้งหมด3รูปแบบครับในส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นมิกเซอร์จิ๋วนะครับผมที่จะประกอบไปด้วยวอลลุ่มต่างๆนะครับได้แก่วอลลุ่มสำหรับไมโครโฟนวอลลุ่มสำหรับความดังกีตาร์นะครับวอลลุ่มสำหรับเสียงกล้องนะหรือว่าเอ็กโคของไมโครโฟนนั่นเองวอลลุ่มสำหรับเพิ่มลดระดับเสียงแหลมของไมโครโฟนและวอลลุ่มสำหรับเพิ่มลดระดับเสียงเบสของไมโครโฟนครับและในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือช่องต่อสำหรับไมโครโฟนนะเราสามารถใช้ไม้สายเนี่ยเพิ่มเติมที่ช่องนี้ได้รวมถึงนะมีช่องสำหรับเสียบกีตาร์นะครับที่ช่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นคือฟีเจอร์ที่เขายกมาจากรุ่นพี่ใหญ่อย่าง Party Box 1000เลยนะคือมีปุ่มสำหรับปรับหมุนเกณฑ์นะครับที่เอาไว้สำหรับเพิ่มลดความดังของสัญญาณเสียงได้อีกด้วยนั่นเองครับและที่ด้านหลังของตัวเครื่องนี้นะครับยังมีช่องเชื่อมต่อที่ซ่อนอยู่อีกนิดนึงนะครับเปิดมาได้แก่ช่องสำหรับเสียบสายไฟนะครับสายไฟ AC นั่นเองแล้วก็ช่อง USB นะครับสำหรับเล่นเพลงผ่านแฟลชไดรวมถึงสามารถใช้ชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นมือถือหรือแท็บเล็ตได้ด้วยและก็มีช่อง AUX 3.5 มม.เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นคอมพิวเตอร์นั่นเองครับสำหรับสเปคด้านเสียงนะครับ JBL Party Box On The Go เครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้วจำนวน1ดอกกับลำโพงทวิตเตอร์ขนาด 1.75 นิ้วจำนวน2ดอก
ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่50เฮิรตจนถึง20กิโลเฮิรตเลยครับโดยให้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่100วัตต์เรียกว่าคุณภาพเสียงเนี่ยใหญ่เกินตัวอย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาทดสอบเสียงจริงของเจ้า JBL Party Box On The Go เครื่องนี้กันครับเรื่องเสียงเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องถูกใจสายปาร์ตี้กันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องนะเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมีความจัดจ้านนะรวมถึงเสียงเบสเนี่ยที่มาในระดับที่เรียกว่าฟังสนุกเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเสียงเบสที่ได้เนี่ยยังไม่เพียงพอใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเจ้า JBL Party Box On The Go เครื่องนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเบสบูสต์เพิ่มเสียงเบสมาให้ได้ทั้งหมดถึง2ระดับเลยทีเดียวครับเบสบูสต์ระดับที่1 นะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงเบสในย่านที่เรียกว่าโลเบสหรือว่าเบสลึกนั่นเองครับที่จะทำให้เสียงเบสเนี่ยมีมวลที่ใหญ่ขึ้นมีความกระหึ่มมากขึ้นนะครับเหมาะกับการนำไปฟังเพลงพวกเบสอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นเพลงฮิปฮอปหรือเพลงแดนซ์เป็นต้นโดยในโหมดนี้นะครับจะเหมาะกับการใช้งานในบ้านเป็นหลักนะฮะเพราะว่าจะให้เสียงที่ฟังสนุกนะครับแต่ถ้าเกิดเรานำโหมดนี้เนี่ยไปฟังนอกบ้านเนี่ยในส่วนของเสียงพวกมิดเบสนะหรือเบสต้นเนี่ยอาจจะมีความเบาบางลงไปบ้างนะฮะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ครับในส่วนของเบสบูสต์ระดับที่2นะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงเบสในย่านที่เรียกว่ามิดเบสหรือเบสต้นนะครับจำพวกเสียงกลองนะหรือว่าเสียงเพลงแดนซ์รวมถึงเพลงโจ๊ะโจ๊ะต่างๆนะครับก็จะมีการเพิ่มให้มีความสนุกสนานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเรานำโหมดเบสบูสต์ที่2นี้นะครับมาเปิดฟังในบ้านนะครับจะทำให้เสียงเบสต้นเนี่ยมีปริมาณที่มากเกินไปนะครับอาจทำให้กวนเสียงร้องได้นั่นเองครับทีนี้เรามาทดสอบไมโครโฟนที่มาในชุดของ JBL Party Box On The Go ครับมาเปิดเสียงฮะสวัสดีครับผมอันนี้นี่ผมยังไม่เปิดเต็มนะแต่ว่าผมจะสาธิตให้ดูก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Echo นะหรือว่าเพิ่มความก้องของเสียงนั่นเองนี่ครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโหเสียง Echo นี่ถือว่าดีเลยนะน้องๆมิกเซอร์ระดับใช้งานร้องเพลงหรือว่างานโปรเฟชชั่นอลเลยนะฮะโหลเทสนี่เป็นส่วนของ Echo นะครับปิดไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของเสียงแหลมนะครับแล้วก็เสียงเบสของไมค์นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเสียงเบสฮัลโหลโลโลโลสวัสดีครับเสียงใหญ่ขึ้นผมไม่ได้ดัดเสียงนะนี่มันเป็นเสียงของไมค์นะครับฮัลโหลเชสเชส2อันนี้ปิดครับเดี๋ยวลองเร่งดังสุดให้ดูนะฮะสวัสดีครับเสียงก็ถือว่าดังฟังชัดดีนะไมโครโฟนที่มาในชุดของเขาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ไกลสูงสุดถึง10เมตรนะฮะตามสเปคนะครับทีนี้เรามาทดสอบการใช้งานร่วมกับกีตาร์นะครับนี่ผมได้เชิญเพื่อนบิ๊กมาด้วยนะครับในการใช้งานกีตาร์นะฮะก็นี่เปิดช่องที่เขียนว่ากีตาร์ตรงนี้นะครับเปิดมาก็จะพบกับช่องเสียบนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปครับทีนี้เราก็เพิ่มวอลุ่มคุณภาพเสียงที่ได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยเรายังสามารถปรับเพิ่มลดเกณฑ์ตรงนี้ได้ด้วยและเรายังสามารถประยุกต์ลำโพงตัวนี้เนี่ยไปเล่นแบบมินิคอนเสิร์ตกับเพื่อนได้ด้วยนะครับโดยจะมีคลิปจากทางทีมงานให้ชมนะฮะไปดูกันครับอยู่คนเดียวงี้ดีจนตายอยากมีใครตายเชื่อเธอแค่เธอน่ะบอกว่าเธอยังเหงาฉันก็สบายใจอยู่คนเดียวด้วยกันก็พอไม่ได้ขอให้เธอมาใกล้เป็นความหวังของใครต่อใครให้ไปนานๆในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลงก็ถือว่าเจ้า JBL Party Box On The Go เครื่องนี้เนี่ยเป็นลำโพงอเนกประสงค์พกพานะที่ให้คุณภาพเสียงนี่ดีเยี่ยมนะครับแถมมีฟีเจอร์ที่อัดแน่นนะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเสียบกีตาร์เนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่ในเครื่องเดียวเลยครับสำหรับราคาของเจ้า JBL Party Box On The Go นะครับอยู่ที่ 14,900 บาทใครที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mahajak.com ได้เลยครับและนี่ก็คือรีวิว JBL Party Box On The Go ลำโพงสายปาร์ตี้ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel YouTube LCD TV Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ